สวัสดีค่ะมาพบกับพี่ละออมาคุยนะคะกับคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะพบกันประจำทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะคะกับรายการพี่ละออมาคุยนะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรนะคะก็มีหลายเรื่องนะคะที่ณปัจจุบันนะคะช่วงนี้ใครอยู่เชียงใหม่นะเอาง่ายๆเลยนะคะทั่วประเทศนะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านนะหรือประเทศของเราเนี่ยแหละรอบๆเพื่อนบ้านเราในประเทศไทยเรานะภาคเหนือเนี่ยจะเป็นอะไรที่ติดอันดับนะคะแบบว่าแต่ละจังหวัดนี่สีแดงเยอะมากนะคะภาคกลางเนี่ยก็ยังจะเป็นสีเหลืองบ้างนะคะแล้วก็ทางภาคใต้ก็จะเป็นสีเหลืองนะแต่ภาคเหนือเนี่ยสีแดงหมดเลยนะสีแดงพี่ก็ดูอ๋อโอเคก็ต้องระมัดระวังตั้งแต่วันที่7นะ7 8 9นะ3วันเนี่ยเขาเรียกว่าเชียงใหม่นี่อ่วมนะคะสีแดงเกินคาดถึง4เท่า3วันติดต่อกันเลยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยถึงขั้นที่ต้องแจกแมสกันเลยนะคะปกติเนี่ยโควิดเบาบางไปนะคะแต่ว่าค่า PM ของฝุ่นละอองเนี่ยนะคะถ้าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยสีแดง3วันติดเกินมาตรฐานถึง4เท่านะคะจนท้องฟ้าเนี่ยเรียกว่าหม่นแล้วก็เหมือนแบบอะไรอ่ะเหมือนกับวันที่7เนาะตู้ก็ถามว่าพี่ละออเนี่ยใครมาเผาป่าเนี่ยทำไมมันตรงนั้นเขาเผาป่าเลยแกก็ชี้เนาะชี้ไปทางนั้นทางนี้บอกว่าอันนั้นคือหมอกควันนะคะหมอกควันที่เราไม่รู้ว่าใครเผาป่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะท้องฟ้านี่มีแต่ฝุ่นละอองหมดเลยนะท้องฟ้านี่ฝุ่นละอองเต็มแกก็ไม่เชื่อบอกว่าจริงๆวันนี้ติดอันดับเลยนะติดอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะก็คือวันที่7นะบอกฝุ่นละอองมากต้องใส่แมสก์อย่าออกมาข้างนอกถ้าคนทำงานในบริษัทมันก็ยังโอเคอยู่นะคะก็คืออยู่แต่ในห้องนะคะอยู่ห้องอะไรเขาปิดอยู่แล้วแต่อย่างพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยหรือคนที่สัญจรไปมาเล่นกีฬากลางแจ้งทำกิจการกลางแจ้งเนี่ยมักจะเสี่ยงนะคะและวันนี้ช่วงเวลามันจะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะคะเข้าสู่ฤดูร้อนนะคะก็เลยอากาศมันจะแห้งแล้งนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟป่าหรือไฟของน้ำมือมนุษย์ก็แล้วแต่นะคะมันก็จะมีการ มีการที่จะมีฝุ่นมีละอองอะไรพวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศเป็นบ้านของเราเองหรือประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็จะมีแต่ฝุ่นละอองอย่างนี้นะคะเราอยู่เชียงใหม่เนี่ยเราก็ต้องรับสถานการณ์ให้ได้เพราะมันจะเป็นแบบนี้ทุกปีไม่มีว่าปีนี้มันไม่มีฝุ่นละอองเลยมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะเราอยู่ขนาดกรุงเทพนะคะหรือปริมณฑลเนี่ยค่าฝุ่นละอองเนี่ยก็เยอะไปหมดนะคะเพราะอะไรท้องฟ้าคือท้องฟ้ามันคือกระจัดกระจายไปหมดลมมันก็จะพัดสมมติเราเผาป่าอยู่ทางภาคเหนือมันจะกับควันอันนั้นมันก็จะไปตามลมนะคะไปเรื่อยๆมันก็ถ้าเราเผาเยอะๆมันก็จะกระจายไปทั่วจังหวัดนู้นจังหวัดนี้มันก็จะไปทั่วถึงกันหมดนะคะแล้วก็ในช่วงที่2วัน3วันเนี่ยที่อำเภอเชียงดาวเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าสูงสุดเลยก็157มคก.นะคะต่อลูกบาศก์เมตรเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็เลยสั่งให้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าอะไรฝุ่นละอองเยอะๆถ้าเราสูดดมหรือสะสมเข้าไปมากๆอยู่บ้านเนี่ยถ้าเราเปิดหน้าต่างทำนู่นทำนี่เราก็ต้องใส่แมสนะคะเพราะพวกนี้มันเขาเรียกว่าฝุ่นละอองพวกนี้มันเล็กมากนะคะดูแค่ว่าพี่ละอองขนาดอยู่ใต้ตึกนะเราก็ว่าเรากวาดบ้านเนี่ยเช้าเย็นแต่ทำไมเรากลับมาจะขายของทำไมฝุ่นมันยังเยอะแล้วตอนเช้าตื่นมาเราก็กวาดอีกมันก็ยังเยอะเยอะมากๆนะคะแล้วถึงขั้นที่ว่าช่วงนี้นะคะอากาศมันร้อนมากๆมดไม่มีที่จะอยู่มดนี่เดินมดดำนี่เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นตามต้นไม้อาคารบ้านเรือนคือไม่รู้มาจากไหนเขาก็บอกว่ามันหนีร้อนนะคะเพราะมันอยู่ไม่ได้มันก็ต้องย้ายรังนะมันเดือดร้อนไปหมด
แล้วก็เชียงใหม่เนี่ยมันจะติดเทรนมากนะก็คืออากาศติดเทรนอะไรติดเทรนอากาศยอดแย่นะคะไม่ใช่เนี่ยติดอากาศยอดแย่นะคะแล้วยังไม่ถึงเดือนเมษานะคะมาร้อนฉ่ำร้อนฉะนะคะคือ40องศาอย่างวันนี้39องศานะมันจะร้อนจัดเกิน40องศาแน่นอนนะคะขนาดเดือนนี้เป็นเดือนต้นเดือนมีนากุมภามันยังร้อนมากๆเลยนะอันนี้มีนาเรายังคิดไปถึงว่าถ้าเมษาเนี่ยมันจะมักใดนะเราจะอยู่กันได้ไหมมันร้อนขนาดนั้นนะคะแล้วเขาก็มีโปรแกรมกันว่าร้อนนี้เราจะไปเล่นน้ําตรงนั้นตรงนี้นะคะตัวเราคิดว่าไม่ไปอ่ะมันร้อนไปเล่นน้ํามันก็ดีนะคะมันคลายร้อนแต่เล่นกลางแดดนะทั้งที่มีหมอกควันนู่นนี่นั่นแล้วเราไปเล่นน้ําแล้วก็ไปเจอผู้คนที่เยอะนะคะน้ําสะอาดก็ดีไปน้ําสกปรกก็แต่อีกนะคะวัยรุ่นเขาไม่สนใจหรอกค่ะว่าอากาศจะร้อนแดดร้อนยังไงหรือว่าฝุ่นค่าละอองจะเป็นยังไงคือก็จะไปเที่ยวอ่ะสงกรานต์ก็จะเล่นน้ำอ่ะนะอันนี้เราก็ว่ากันไม่ได้แต่เราเนี่ยมันเลยวัยที่แบบจะไปหลั่นล้าแบบนั้นนะวัยมันก็เป็นช่วงวัยเหมือนกันนะคะอย่างวัยพวกเรานี่ก็คือแบบอยากอยู่ในที่แบบสงบสงบเย็นเย็นนะคะถ้าจะเที่ยวนะคะก็ขอจะเที่ยวแบบอากาศที่มันเย็นสบายนั่งชิลๆละนะไม่อยากไปอะไรเขาเรียกว่าโลดโผนแล้วมันหมดยุคหมดวัยที่จะไปโลดโผนนะคะเราก็อยากจะอยู่นิ่งๆอยู่แบบสบายๆเพราะเราโลดโผนมาเยอะแล้วนะคะแต่เด็กวัยรุ่นเขาก็ไม่สนใจตั้งโปรแกรมว่าเมษายนนี้เราจะไปเล่นน้ำที่ไหนดีเราจะไปเล่นเขื่อนที่นู่นที่นี่เราก็ได้แต่บอกว่าเออตรงนั้นก็คนเยอะตรงนี้ก็คนเยอะมันเล่นไม่สนุกหรอกนะยิ่งเป็นน้ำตกอะไรถ้าใครเล่นเหนือกว่าแล้วไอ้คนอยู่ท้ายๆนี่นะคะคือน้ำเยี่ยวไอ้ข้างบนเนี่ยไม่เหลือนะฮะมันฉี่แน่นอนนะเราก็อยู่ปลายน้ำนี่ไม่รอดนะแล้วไหนจะแบบโอ้ยแย่งกันเล่นนะคะแย่งกันเล่นแย่งกันกินแย่งกันเที่ยวแย่งกันแบบแม้ว่าจะกินอาหารเนี่ยมันก็แย่งกันนะคะเพราะว่าเทศกาลทุกคนกำลังไหลไปถ้าเป็นสมัยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเชียงใหม่จะเป็นจังหวัดที่แบบน่าสงกรานต์นะทุกคนจะแห่แหนมาสักครั้งหนึ่งนะมาเที่ยวเชียงใหม่มาเล่นสงกรานต์เชียงใหม่เขาบอกว่ามันสนุกมันสวยงามมันนู่นนี่จริงสมัยก่อนนี่จริงนะคะแล้วก็จะจัดกันแค่สุโขทัยเชียงใหม่แล้วก็ขอนแก่นอุบลอุดรแล้วพวกนี้จังหวัดใหญ่ๆแต่เดี๋ยวนี้เขามีหมดแม้แต่ในกรุงเทพสมัยก่อนนี่ถ้าสงกรานต์เนี่ยนะกรุงเทพเนี่ยเงียบเหงานะเงียบเหงาจริงๆปีใหม่เนี่ยแทบจะเป็นเมืองล้างนะทุกคนก็จะกลับบ้านไปเล่นสงกรานต์ที่บ้านนู่นนี่นั่นนะคะแต่เดี๋ยวนี้นะคะทุกจังหวัดทุกที่เขาก็จะจัดกิจกรรมเพื่ออะไรเพื่อให้จังหวัดของเขาเนี่ยมีรายได้จังหวัดของเขามีคนมาเที่ยวนะคะเขาก็จะบูมแต่ละจังหวัดไปนะนี่ก็คือค่า PM นะคะแล้วก็ความร้อนเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเดือนกุมภาเนี่ยของปี67เนี่ยทุบสถิติร้อนที่สุดเป็นประวัติการเลยนะคะจริงมันร้อนมากๆนะคะวันนั้นพี่ละออไม่ไหวนะไม่ขายดีกว่าอยู่บ้านอยู่ห้องนะคะเพราะว่าค่า PM มันเยอะเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณแถวแม่ริมนะคะแถวฝางแถวชายประการเวียงแหเชียงดาวแม่อายพวกเนี้ยมันเยอะนะคะมันเยอะมากๆแล้วก็บางทีเนี่ยตามสวนสัตว์มันจะเครียดนะร้อนมากๆเนี่ยสัตว์นี่มันจะเครียดเราอย่าไปเข้าใกล้นะคะเพราะอะไรเขาร้อนร้อนเหมือนเรานี่แหละเราร้อนเรายังหงุดหงิดนะสัตว์พวกนี้ก็หงุดหงิดเหมือนกันนะคะแล้วทางสวนสัตว์ก็เลยจัดเมนูปาร์ตี้หวานเย็นเลยนะเป็นแบบให้สัตว์ขายแล้วแบบอะไรจะเป็นขาหมูแช่เย็นทำอะไรหวานๆที่มันเย็นๆนะคะก็ให้สัตว์ไทยร้อนได้แล้วแต่ว่าที่ไหนเขาจะจัดกิจกรรมแบบไหนนะก็จะมีทั่วถึงกันไปหมดนะช่วงวันนี้ฝุ่นก็เยอะอยู่นะก็คือข้อมูลเนี่ยอย่างว่านายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าจะมาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมาแก้ปัญหาแก้ไม่ได้หรอกท่านนะ
แก้ไม่ได้เพราะว่าอะไรถ้าเราไม่เผาเลยไม่เผาเลยเนี่ยนะเพื่อนบ้านก็เผามันก็เข้ามาอยู่ฝั่งไทยอยู่ดีแต่ถ้าเรารณรงค์ช่วยกันนะคะไม่เผาเลยก็ดีนะคะแต่ก็อีกนะคะวิถีชาวบ้านนะคะที่มันที่เขาอยู่ไกลๆนะคะปลายดอยหรืออะไรที่มันเป็นจุดที่แบบไม่ได้อยู่ในเมืองอ่ะไม่มีผู้คนไม่มีเขาเรียกว่าอะไรหน่วยงานต่างๆที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้หรืออยู่ในหุบเขาต่างๆเขาก็เผานะคะเพื่ออะไรเขาบอกเผาแล้วก็เพื่อให้ดินมันมีปุ๋ยมีธรรมชาติอะไรของเขาเนี่ยแหละนะทำให้มันสร้างผลขึ้นมาได้เวลาพี่ละออไปตามดอยเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเวลาเขาเผาเนี่ยเขาเผาแบบเป็นตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยเราแต่หาไม่ได้นะคะเราก็มองว่าเอาควันตัวจุดนั้นจุดนี้นะมันก็จะไปตามลมคันเนี้ยชาวบ้านเนี่ยเขาจุดกันหลายๆจุดเข้านะมันก็จะเกิดมลพิษได้นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงนะคะเข้าไปถึงตัวคนจุดได้นะคะชาวบ้านก็ยังจะเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าเพื่อความอยู่รอดเพื่อปากท้องของเขานะคะแต่ก็เขาไม่คิดหรอกว่าส่วนรวมจะมีผลกระทบขนาดไหนพวกควันพวกเนี้ยสูดเข้าไปมากๆนะมันเล็งนะคะเหมือนกับคุณหมออะไรนะที่เป็นคุณหมอของโรงของเชียงใหม่เนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะคะก็คือหมอกควันเนี่ยมันอันตรายนะเราจะต้องเขาเรียกว่าตรวจวัดนะคะเพราะว่าค่า PM 2.5 มันเกินมาตรฐานซะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ตรวจวัดได้เนี่ยไม่ใช่ 2.5 นะคะ 53.0 ถึง 169.7 มคก.เลยนะคะก็ต่อลูกบาศก์เมตรนะมันซึ่งเป็นอะไรที่น่าตกใจแล้วก็ต้องเฝ้าระวังสำหรับค่า PM ต่างๆเนี่ยแดงเถือกหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเชียงรายนะคะเชียงรายเชียงใหม่หูเชียงลำปางแม่ฮ่องสอนน่านน่านแพร่พะเยาตากอุตรดิตถ์สุโขทัยพิโรธกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีอันนี้คือแดงแบบแทบจะทุกจังหวัดของภาคเหนือเลยนะก็เบาได้เบานะคะเพราะว่ามันอันตรายพูดถึงว่าค่า PM ของฝุ่นเนี่ยมันทำให้เราสูดดมไปมากๆเป็นเกี่ยวกับมะเร็งได้นะมะเร็งเนี่ยมันมีหลายแบบนะคะบางทีมันมาอาจจะมาในรูปของอุจจาระก็ได้นะพี่เราจะพูดถึงว่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะคะไม่ใช่เรื่องน่าอายนะการเช็คอุจจาระของตัวเองนะสัญญาณบ่งชี้ว่ามันจะเป็นมะเร็งแบบไหนแล้วก็อุจจาระแบบไหนที่ควรไปพบแพทย์ทันทีอันนี้ก็รู้ไว้ใช่ว่านะคะเขาบอกว่ามะเร็งลำไส้เนี่ยนะคะมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเนี่ยถ้าถือเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดสาเหตุเกิดจากการอะไรคะการที่เซลล์เปลี่ยนแปลงและเติบโตภายในลำไส้ส่วนใหญ่พัฒนามาจากเซลล์มะเร็งจากติ่งเนื้อนะคะตามที่องค์กรการแพทย์ของสหรัฐอเมริการะบุไว้ว่าติ่งเนื้อเหล่านี้อาจจะทำให้อุจจาระเป็นเลือดหรือลำไส้อุดตันเมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้นสัญญาณที่พบบ่อยที่สุดคือประการหนึ่งคือมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักนะคะเลือดในอุจจาระนะอย่างไรก็ดีเนื่องจากมะเร็งในลำไส้ใหญ่เนี่ยและทวารหนักมักตรวจพบได้ไม่ง่ายนะคะผู้เชี่ยวชาญจาก USA เนี่ยเขาบอกว่า UCLA นะคะเตือนว่ายังมีสัญญาณอื่นๆในอุจจาระที่สามารถบ่งบอกถึงโรคได้เช่นการอุดตันของลำไส้ใหญ่เนื่องจากการเติบโตของติ่งเนื้อก็อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของอุจจาระได้นะคะอาการที่พบบ่อยที่สุดของมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ถ้าเกิดว่าจะอ้างอิงข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์บริการของสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักรนะคะ National นะคะแล้วก็NSS นะคะพบว่ามากกว่า 90% ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น
นิสัยของการขับถ่ายที่มันเปลี่ยนต่อเนื่องปกติเราขับถ่ายทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าอยู่มาวันหนึ่งเช้านี้ก็ไม่ถ่ายทำท่าตุ้ย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 มันก็ไปถ่ายกลางวันบางทีวันนี้ทั้งวันเลยนะไม่ถ่ายเลยแต่เราก็ยังบริโภคอาหารเข้าไปพอพวกนี้มาถ่ายทีปุ๊บขอบอกอยากจะเบิดห้องน้ำหนีเลยนะหรือถ้าเราไม่ได้ทานผักเลยบางทีอุจจาระมาแบบแข็งแล้วเราไม่สามารถที่จะถ่ายได้เราจะต้องมาบีบก้นบีบออกออกออกนะพอบีบออกมันอาจจะไปบาดนะรูทวารของเราให้เป็นแผลได้นะคะแล้วก็อุจจาระถ้ามันอุจจาระบ่อยขึ้นบางครั้งอาจจะมีการท้องร่วงร่วมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีเลือดอยู่ในอุจจาระนี่นะคะให้สังเกตปวดท้องหรือท้องอืดหลังรับประทานอาหารอาการไม่สบายท้องที่เกิดจากการรับประทานอาหารส่งผลให้เบื่ออาหารและน้ำหนักลดอาการอื่นๆได้แก่รู้สึกเหมือนอยากถ่ายอุจจาระแต่ก็ถ่ายไม่ได้และก็ท้องผูกท้องเสียอย่างต่อเนื่องอันนี้อันตรายนะคะบ่งบอกนะคะควรทำอย่างไรหากมีอาการมะเร็งลำไส้ใหญ่หากมีอาการข้างต้นเนี่ยควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการทดสอบเชิงลึกหรือตรวจหาโรคและเข้าสู่แผนกการรักษาที่เหมาะสมจากข้อมูลของ NSS นี่นะคะแพทย์จะถามผู้ป่วยในการตรวจครั้งแรกเกี่ยวกับอาการทั่วไปเช่นประวัติครอบครัวมีใครเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเปล่าเพราะสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่ออาการของเราได้นะการทดสอบอย่างหนึ่งที่ดำเนินการโดยทั่วไปเนี่ยเพื่อวินิจฉัยนะมะเร็งลำไส้ใหญ่กับทวารหนักเนี่ยก็คือแบบไหนคือการตรวจหาติ่งเนื้อนะในทวารหนักหรือกระเพาะอาหารซึ่งเรียกว่าการตรวจทางทวารหนักนะแพทย์จะสอดนิ้วที่สวมถุงมือและหล่อลื่นเข้าไปในทวารหนักของผู้ป่วยเพื่อตรวจดูความผิดปกติในบริเวณทวารหนักและอุ้งเชิงกรานนะคะความเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักนั้นปัจจุบันยังไม่มีแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารนะคะอย่างไรก็ดีการศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นอายุพันธุกรรมนะคะและนิสัยการใช้ชีวิตผลการศึกษายังย้ำเตือนด้วยว่าโรคอ้วนอุ่ยรวมถึงการรับประทานอาหารรับประทานอาหารเนื้อแดงและอาหารที่แปรรูปมากเกินไปนะคะยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งด้วยนะคะเขาบอกว่าหากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นไม่จำเป็นต้องกังวลมากเกินไปเพราะไม่ใช่ทุกสัญญาณที่จะหมายความว่านั่นคือมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่ก็แน่นอนว่าหากรู้สึกกังวลเมื่อมีอาการข้างต้นก็ควรไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำดีที่สุดนะบางทีเราวิตกวิกลโอ้โหวันนี้ฉันไม่ได้ถ่ายเลยทำยังไงดีเนี่ยฉันต้องไปให้คุณหมอตรวจก้นหรือเปล่านะบางทีเราต้องดูเหตุปัจจัยว่าเราทานผักไหมผลไม้ไหมหรือเราทานกาแฟเยอะไปไหมหรือเราทานข้าวนิดเดียวมันก็เลยไม่มีอะไรที่จะมาขับถ่ายออกไปนะคะเราต้องรู้ตัวเองด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าวันทั้งวันเรากิน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 เยอะมากแต่ไม่ถ่ายอันนี้น่ากลัวนะแล้วก็เขาบอกว่าปัจจุบันเขาบอกอย่างไรก็ตามเนี่ยอาการข้างต้นไม่จำเป็นนะคะอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปตื่นตัวนะคะมะเร็งพวกนี้นะคะมันอยู่ที่เราดูแลนะคะแล้วเราก็รักษานะคะอะไรที่มันคิดว่ามันเสี่ยงกับการเป็นโรคเนี่ยนะคะเราก็สมควรที่จะแบบดูแลตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็อะไรอ่ะทานผักผลไม้ให้มันเยอะๆเราก็จะมาดูนะคะมาดูในเรื่องของเนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งนะอันนั้นคือรับมะเร็งนะคะถ้าเกิดเราทานแล้วไม่ขับถ่ายไม่อะไรพวกเนี้ยนะคะนั่นคือมันเกี่ยวเนื่องมาจากการใช้ชีวิตการกินอยู่นั่นเองนะคะเขาบอกว่าไก่อีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้ไก่ขึ้นราคามากเลยนะ
ไก่เนี่ยขยับขึ้นราคาสูงมากนะคะส่วนข้าวกับน้ำมันน้ำหมูเนี่ยลดราคาลดลงมาบ้างเล็กน้อยนะคะส่วนน้ำมันคงที่นะคะแล้วก็ยังไม่ลงนะคะยังคงที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนเพราะราคาทองคำตอนนี้ดีมากใครมีทองนี่ต้องเก็บไว้ดีๆนะคะราคาทองคำนี่จะเหยียบ 30,000 แล้วนะคะต้องดูแลดีๆนะอย่าใครมีทองอย่าเอามาใส่อวดกันนะคะเดี๋ยวนี้มีทองเนี่ยมันอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของเราเลยนะคะน่ากลัวมากคนที่ใส่ทองเยอะๆนี่น่ากลัวเอาเขาบอกว่าอาหารที่เป็นสัตว์ที่เป็นอาหารสำหรับคนไทยที่นิยมกันมากที่สุดรองจากหมูก็คือไก่นะคะคือเขาบอกว่าไก่เนี่ยมันมีส่วนที่สกปรกที่สุดนะคะเต็มไปด้วยฟอสซิลนะคะแต่หลายคนไม่รู้ก็ยังกินอยู่นะส่วนไหนบ้างนะคะส่วนที่สกปรกที่สุดไก่เต็มไปด้วยฟอสซิลนั่นนะคะก็คือวัตถุดิบที่มักอยู่บนโต๊ะอาหารทั้งรสจัดอร่อยปรุงได้หลายเมนูราคาสมเหตุสมผลไม่แพงเกินไปมีทั้งคุณค่าทางโภชนาการแต่รู้หรือไม่ว่า4ส่วนของไก่มีฟอสซิลซ่อนอยู่มากมายหากกินมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างมากดังนั้นต้องใส่ใจและกำจัดบริเวณการกินนะคะเขาบอกว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ของโฮจิมินห์ซิตี้นะคะพบว่า4ส่วนที่สกปรกที่สุดที่สุดของไก่เต็มไปด้วยฟอสซิลมีอะไรบ้าง1ตูดไก่ใครที่ชอบนะตูดไก่มันเนี่ยเขาบอกว่ามันอร่อยสุดนะตูดไก่เป็นเหมือนโกดังแบคทีเรียเลยเป็นจุดที่ซึ่งแบคทีเรียได้รวมตัวกันในส่วนนี้จะมีอวัยวะน้ำเหลืองซึ่งมีแมคโครฟาสนะคะและยังเป็นสถานที่ที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลนะคะที่อันตรายต่อสุขภาพซึ่งไม่ดีต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเลยหรือไขมันในเลือดอย่างแน่นอนนะอันนั้นคือตูดไก่ไม่เหมาะกับผู้ป่วยนะคะหัวใจเป็นแหล่งรวบรวมของสารพิษหลายชนิดและไม่ควรรับประทานเป็นประจำอีกทั้งหัวไก่เนี่ยยังมีคอเลสเตอรอลสูงซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลายโรคหลอดเลือดมีทั้งหลอดเลือดหัวใจยังไม่รวมถึงแบคทีเรียและไวรัสหลายชนิดซึ่งล้วนแต่ไม่ดีต่อสุขภาพเลยเพราะว่าอะไรไก่หัวไก่เนี่ยก็จะฝังยาคนที่เลี้ยงจะรู้นะคะฝังยาไม่ว่าจะเป็นหัวไก่ปีกไก่พวกนี้เขาจะฝังยาเอาไว้นะคะแล้วก็พี่ละออนนี่คนหนึ่งนะไม่ทาหัวเก่ากลัวไก่นี่กินแต่หัวไก่นี่ไม่กล้ามองหน้ากลัวมันมีความรู้สึกก็ดึงยังไงก็ไม่รู้อะนะส่วนหนังไก่หลายคนเชื่อว่าหนังไก่เนี่ยอุดมไปด้วยคอลลาเจนนะคะดังนั้นการรับประทานจึงสามารถทำให้ผิวสวยขึ้นได้แต่จริงๆแล้วคอลลาเจนในหนังไก่มีน้อยมากนะแต่กลับเป็นส่วนที่มีไขมันมากที่สุดนอกจากนี้ยังมีฟอสซิลนะคะและแบคทีเรียอยู่มากมายการรับประทานมากเกินไปไม่ดีต่อร่างกายนะหนังไก่นี่ไม่ดีอีกแล้วนะทุกคนชอบนะกับเราปอดไก่เนื่องจากส่วนนี้เป็นระบบทางเดินหายใจของไก่จึงมีสารพิษและแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นอยู่ของไก่แล้วก็เมื่อรับประทานเข้าไปร่างกายจะอาจรู้สึกไม่สบายแม้จะปรุงสุกที่อุณหภูมิสูงก็ตามดังนั้นจึงไม่ควรทานเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพได้นะคะก็ระวังไว้นะคะปอดไก่หนังไก่หัวไก่ตูดไก่ไม่ควรรับประทานเยอะๆหรือติดต่อกันหลายๆวันมันสุ่มเสี่ยงมากนะคะตูดไก่หัวไก่นี่เห็นแล้วน่ากลัวมากนะคะแล้วส่วนมากตอนนี้ผู้ค้ารายย่อยรายใหญ่ขึ้นละขอขึ้นราคาหมดเพราะอะไรค่าอาหารไก่มันแพงนะค่าอาหารไก่มันแพงแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเขาจะเลี้ยงแบบปล่อยนะคะเดี๋ยวนี้ปล่อยก็ไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะถ้าปล่อยก็หายนะคะถ้าปล่อยก็หายเมื่อก่อนเนี่ยเขาปล่อยกันเป็นพันๆตัวนะเขาจะปล่อยให้มันแบ
ไปกินอยากกินแหนกินอะไรถึงเวลาเขาก็จะรู้นะเขาก็จะกลับเข้ามาเองนะคะกี่โมงพูดไปพูดมาพี่ละออก็ง่วงนอนเฉยเลยอะขนาดนี้คุยแป๊บแป๊บแป๊บไม่ได้หยุดนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะง่วงอยู่ได้ก็ไม่เข้าใจเข้าใจแล้วเนาะตูใจอยากกินหัวไก่อยากกินนะคะหนังไก่นี่เล้นเว้นได้เว้นนะคะคอเลสเตอรอลสูงมากปอดไก่อีกมันเป็นอะไรที่ไปปอดไก่เนี่ยเป็นสะสมนะเขาสมมติเขาดูดควันได้กินควันต่างๆอะไรที่เป็นพิษต่างๆเข้าไปสู่ระบบปอดนะมันก็จะทำให้เราต้องมารับเชื้อตรงนั้นนะคะการปอดไก่นะคะไม่น่ารับประทานและไม่สมควรอย่างยิ่งนะคะเพราะมันเป็นแหล่งเชื้อโรคอ้าวอย่าเดดแอร์มาเดดแอร์นะคะหน้าร้อนคือร้อนหน้าหนาวคือหนาวขออนุญาตทานน้ำพูดมากเสียงหายนะคะแล้วก็เราจะมาดูสมุนไพรกันสมุนไพรแบบพี่ละออด้านนี้แหละสมุนไพรสมุนไพรมะละนะคะมะละพี่ละออจะดูว่ามะละนี่มันเป็นมะละ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 ขี้นกนะคะมะละฝักแมวมะละที่เป็นผักโอ้มะละนี่ช่วยอะไรคะช่วยลดอาการระคายเคืองผิวหนังแห้งผู้ที่มีผิวหนังอักเสบนะคะก็ช่วยลดอาการทุกข์ช้ำตามร่างกายได้นะก็มาทำมะละกันเยอะๆนะคะเขาเรียกว่าามะละสรรพคุณทางการแพทย์เนี่ยมันเป็นผักขมนะคะมีฤทธิ์ยานะคะเขาเชื่อกันว่าคุณสมบัตินี่คือต้านอนุมูลอิสระเลยนะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานสมานแผลได้นะคะมะละนี่เขาบอกว่าขมดีขมแต่ดีจริงนะแล้วก็มะละขมยังไงก็ไม่หวานก็เลยเป็นมาแบบเป็นเมามะละนี่จะมีทั้งมะละขี้นกเป็นผักพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อได้ทั่วไปนะคะเป็นลูกเล็กๆรูปร่างคล้ายๆกระสวยนะคะผิวเปลือกขรุขระมีตะปุ่มตะปองอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็มีสีเขียวอ่อนเหมือนแก่มีหรือสีเหลืองงอมอมแดงปลายผลก็จะแตกเป็น3แฉกนกชอบมาจิกกินแล้วก็ผลเมล็ดแล้วก็ไปขับถ่ายที่อื่นมันก็จะขึ้นนะคะมะละนี่อร่อยนะแกงกะทิใส่จะลืมแล้วเนี่ยจะลืมอาหารบ้านตัวเองละแป๊บนึงนะคะมะละนี่เขาแกงใส่อะไรนะคะใส่หมูเนาะใส่หมูใส่หอยได้ไหมไม่แน่ใจมาอยู่เชียงใหม่นานนะคะจำไม่ค่อยได้แล้วกับข้าวไทยๆแต่มะละมันดีอย่างนะคะบอกว่าช่วยลดโอกาสในการเป็นเบาหวานเพราะมะละขมนะคะก็ไม่หวานไงก็เลยไม่เป็นเบาหวานง่ายๆนะคะแถมยังช่วยเสริมสร้างหลั่งอินซูลินในตับอ่อนนะเพื่อลดการสร้างน้ำตาลจากตับอีกด้วยงั้นพวกนี้เมนูต้มมะละเนาะหรือแกงมะละดีแกงมะละนี่ถ้าเกิดมันขมเนี่ยเราซอยบางๆบางๆนะคะแล้วมาเอาเกลือมาขยำมาขยำขยำขยำกับมะละเนี่ยนะคะขยำจนน้ำมะละมันออกแล้วเราก็บีบเอาน้ำขมๆนั่นออกแล้วเราก็ล้างนะคะเราลองชิมดูถ้ามันขมเกินที่เราจะรับประทานได้เนี่ยเราก็ท
ทำอีกรอบหนึ่งขยำจนมันเละไปเลยแหละนะแล้วก็บีบบีบล้างล้างเอาเกลือออกคราวนี้ก็เราก็จะมาเป็นผัดไตไข่นะคะแกงใส่กะทิแต่บางคนเนี่ยเขาจะแค่ขยำมอกพอดีพอดีไม่ให้มันเละมากแล้วก็จะไปแกงกะทิใส่หมูสามชั้นหรือหมูเนื้อแดงก็ได้นะอร่อยมากนะแล้วเขาบอกว่าข้อที่สองนะช่วยต้านอนุมูลอิสระซึ่งแน่นอนว่าลดโอกาสการเกิดมะเร็งและผิวพรรณผ่องใสไม่เหี่ยวย่นง่ายแน่นอนโอ้ยเมนูหลักๆเลยต้มมะละกระดูกหมูผัดไข่ใส่มะละแกงเผ็ดมะละโอ้ยได้หมดเลยนะ3ช่วยรักษาโรคตับได้ตามตำราไทยเลยนะ4เห็นขมๆแบบนี้แต่ทานแล้วช่วยเจริญอาหารนะโอ้ไม่ไหวแล้วพี่ละออนี่เจริญอาหารไม่ไหวแล้วฮะแทบจะกิ้งออกห้องละ5ช่วยขับพยาธินะครับคนที่ไม่เคยถ่ายพยาธิเลยเนี่ยทานมาตัวนี้ไปมันจะไปขับถ่ายพยาธิมาว่าพยาธิอะไรก็แล้วแต่นะคะ6คั้นดื่มสดเป็นในเป็นยาระบายอ่อนๆได้ไอ้น้ำที่พี่ละออบอกอ่ะคั้นแบบนั้นน่ะใส่เกลือนิดหน่อยแล้วคั้นให้พอน้ำมันได้ออกมาเนี่ยบางคนเค้าทิ้งบางคนเค้าก็ไม่ทิ้งนะคะเค้าบอกว่าเอามารับประทานเนี่ยมันจะไปช่วยเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะไปช่วยขับพยาธินะคะแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆได้แต่อาการข้อเข่าเสื่อมบำรุงข้อเนี่ยช่วยฟอกเลือดรักษาโรคที่เกี่ยวกับตับนะส่วนข้อที่9เขาบอกว่าช่วยย่อยอาหารได้ดีโอ้สรรพคุณเยอะนี่สำหรับมะละนะมะละตัวเดียวนะคะสรรพคุณเยอะมากและอีกอย่างนึงนะคะมะละเนี่ยจะช่วยย่อยอาหารนะคะแล้วก็เคล็ดลับเนี่ยเขาบอกว่าทำยังไงไม่ให้มะละขมก็ต้มมะละในน้ำเดือดจัดแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยหรือจะทานโดยราดน้ำกะทิลงไปนิดหน่อยแล้วก็ทานกับน้ำพริกหากต้มระยะยัดไส้ควรต้มนานๆเพื่อลดความขมลงหรือปรุงรสเผ็ดแทนเช่นเมนูพะแนงมะละเป็นต้นนะพี่ละออก็ไม่เคยทานนะคะเมนูมะละเป็นอะไรนะเมนูพะแนงมะละใครสนใจก็ลองทำดูนะคะสุขภาพต้องมาที่หนึ่งนะสุขภาพโรคซึมเศร้านอนไม่หลับทำยังไงดีเลือดกำเดาไหลเกิดจากอะไรคะกินฟ้าทลายกับพาราได้ไหมคะยุติการตั้งครรภ์ฟรีฝีดาษลิงอันนี้คือเขาระบุออกมาอย่างนี้นะคะอันนี้คือมะละประโยชน์ของมะละขมแต่ดีจริงเอ้าหาวันหน้าจอเลยโอ้ไม่ได้อันนี้สมุนไพรไทยพี่ละออมมีความรู้สึกว่าเล่าไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นขิงเป็นคาเป็นขมิ้นเป็นอะไรที่เกี่ยวกับสมุนไพรกระชงกระชายแล้วพวกเนี้ยมันลงมานะพี่คิดหนูพวกนี้สมุนไพรนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากมายนะคะขมิ้นอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะขมิ้นนี่เขาเรียกว่าพืชสมุนไพรที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์นะคะจัดอยู่ในวงขิงเป็นพืชสมุนไพรล้มลุกคุกล้มลุกที่มีรากหรือเหง้าอยู่ใต้ดินเนื้อในของเหง้าจะเป็นสีเหลืองกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ชัดเจนมากกับสีเหลืองอันนี้นะคะขมิ้นเนี่ยแล้วคันนี้ขยันเป็นพืชสมุนไพรที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะและก็มีชื่ออีกอย่างหนึ่งคือขมิ้นชันขมิ้นแดงขมิ้น
ขมิ้นหัวขมิ้นหัวขี้ขมิ้นขมิ้นขึ้นอยู่กับท้องถิ่นแต่ละภาคแต่ละจังหวัดนั้นๆ นะคะที่จะใช้ในการทำประโยชน์นะคะเมื่อเพื่อสมุนไพรอย่างมิ้นอยู่ในเมนูอาหารนอกจากจะช่วยชูรสให้อาหารมีความอร่อยชวนรับประทานแล้วขมิ้นยังมีวิตามินและร่างแล้วก็แร่ธาตุต่างๆหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน B1 วิตามิน B3 วิตามิน C E แคลเซียมธาตุโฟสฟอรัสธาตุเหล็กเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยเฟสคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็คาร์โบไปไหนล่ะเลื่อนหายไปแล้วอัศจรรย์จริงจังเลยอัศจรรย์มากต่อไปไม่เท่าไหร่เลยไปแล้วการกินขมิ้นเนี่ยเขาบอกว่าควรกินขมิ้นตามเวลาที่อวัยวะต่างๆภายในร่างกายกำลังทำงานเพื่อจะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของขมิ้นได้มากขึ้นโดยการกินขมิ้นนะคะแล้วก็ควรกินตามเวลานะคะเวลาของขมิ้นคือ9โมงถึงตี5โอ้เป็นวันๆแล้วเป็นช่วงเวลาของการดูแลปอดหากเขาบอกว่าหากกินขมิ้นในช่วงเวลานี้จะมีส่วนผสมช่วยในการปรับปรุงปอดมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีส่วนประกอบช่วยทำให้ปอดของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะขมิ้นเนี่ยยังช่วยป้องกันการเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผิวหนังและมีส่วนช่วยในเรื่องของภูมิแพ้ต่างๆนะหายไปโดยไม่ต้องกลับมากินอีกได้นะคะนี่คือขมิ้นถ้ากินในช่วงเวลาตีห้าถึงเจ็ดโมงน่ะก็เป็นลำไส้ใหญ่หากกินขมิ้นในช่วงเวลานี้จะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาของลำไส้ใหญ่สำหรับผู้ที่ขับถ่ายเป็นเวลามีระบบขับถ่ายไม่ปกติหรือกินยาเขาเรียกว่ากินยาลำไส้ใหญ่ที่มีการขับถ่ายน้อยหรือมากจนเกินไปนะอันนั้นมันก็ไม่ดีช่วงเวลาพิเศษนี่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 ฟ้าทะลายโจรเนี่ยนะคะเขาจัดอยู่ในวงเงือกปลาหมอเงือกปลาหมอนะคะฟ้าทะลายโจรอยู่ในตระกูลของเงือกปลาหมอเงือกปลาหมอเนี่ยถ้าทางบ้านพี่เนี่ยเขาจะเป็นเมือกๆใบเนี่ยมันจะเป็นมีหนามนะเงือกปลาหมอเนี่ยเวลาเราเด็ดมามันจะมียางใช่ไหมคะถ้าเราเอาทั้งต้นทั้งใบมาตำ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 สมมติเราเป็นหนองนะเอามาตำตำตำเสร็จแล้วมันจะเราก็เอาออกมาปุ๊บไปโปะที่หนองเลยนะพวกหนองใหญ่ๆหนองเล็กหนองอะไรก็ได้หมดไปโปะเอาไว้แล้วเราก็จะหาผ้าพันไว้นะผ้าพันเพื่อไม่ให้พวกเหงื่อปลาหมอที่เป็นยางมันออกมาจริงๆแล้วพอเราโปะไปเนี่ยเราก็เดินเล่นทำนู่นทำนี่อะไรไปเนี่ยพอถึงเวลามันแห้งเราก็แกะออกมามันน่าเชื่อว่าเหงือกปลาหมอเนี่ยมันดูดหนองได้ดีมากๆเลยนะคะมันไปรักษาแผลได้แบบชนิดที่แทบจะหายเลยนะเขาเรียกว่าเหงือกปลาหมอเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรนะคะเพราะว่ามันสรรพคุณมันเยอะนะเหงื่อปลาหมอนี่สรรพคุณมันเยอะมากนะเหงือกปลาหมอเนี่ยนะคะเขาบอกเป็นตระกูลเดียวกับเหงือกปลาหมอเป็นตระกูลเดียวกันที่อยู่เดิมเหนือดินฟ้าทลายโจรอยู่ในระบบอายุเวกแบบดั้งเดิมของอินเดียใบและยอดแห้งของฟ้าทลายโจรใช้อะไรใช้สำหรับรักษาโรคหลอดลมอักเสบ
ไอท้องเสียอาหารไม่ย่อยเป็นไข้อักเสบนี่เดี๋ยวยอมรับมันก่อนโอ้สวัสดีคุณเยอะมากถึงไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็เลยเอามาทำเป็นแคปซูลนะคะฟ้าทลายโจรสำหรับสภาวะการเดินหายใจและการย่อยอาหารจากการส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรอย่างเป็นระบุเนี่ยมันก็ต้องแบบดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ปลูกกันเยอะๆนะคะสมุนไพรพวกนี้อย่างฟ้าทลายโจรเนี่ยฟ้าทลายโจรเขาก็มาคิดช่วงโควิดเนาะฟ้าทลายโจรเนี่ยมันตระกูลเดียวกับเหงือกปลาหมอนะคะใครคราวนี้เขาบอกว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยแบบดั้งเดิมเขาบอกว่าแบบดั้งเดิมของอินเดียเนี่ยใบและยอดแห้งของฟ้าทลายโจรใช้สำหรับรักษาโรคหลอดลมอักเสบนะคะไอท้องร่วงอาการไม่ยอมเป็นไข้นะคะและโรคผิวหนังในด้านทางการแพทย์จีนพืชสมุนไพรชนิดนี้ใครรักษาอาการเขาเรียกว่ารักษาอาการในโรคลำไส้ใหญ่อักเสบอาการไอโรคบิดไข้นะคะเจ็บคอแผลในปากหรือบนลิ้นอาการไม่เพียนะคะลำไส้พวกนี้เป็นโรคบิดติดเชื้อนะคะต้องคอยดูแลนะอันนี้เรายังได้แค่มะระกับฟ้าทลายโจรเองนะสมุนไพรไทยมีเยอะเยอะมากมากเลยเยอะจนแบบจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยอุดมไปสมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในนามีข้าวในน้ำมีปลาในนามีข้าวคำโบราณต้นบอกเอาไว้อย่างนี้นะคะมันก็เป็นจริงนะถ้ามีนาในน้ำในนามีน้ำมันถึงมีปลานะคะมันถึงมีปลาฟ้าทลายโจรช่วยต้านโควิดได้ตอนนี้พี่ละออกก็เลยไปนั่งอ่านข้อมูลนะเดี๋ยวก่อนข้อมูลมันเยอะพริกขี้หนูอีกพริกขี้หนูเนี่ยนะพริกขี้หนูเนี่ยยิ่งเม็ดเล็กๆเนี่ยเขาเรียกพริกขี้หนูสวนมันเม็ดเดียวนี่แบบจี๊ดจ๊าดซ่าสะใจมากมันเผ็ดจริงๆนะคะพริกขี้หนูเนี่ยถ้าเป็นพริกขี้หนูสวนเนี่ยพริกขี้หนูเนี่ยมันจะหอมพริกขี้นกและพริกกะเหรี่ยงพวกนี้จะเผ็ดนะคะพริกขี้หนูเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าคนไทยนิยมนำพริกขี้หนูมาใช้ปรุงอาหารประกอบอาหารช่วยชูรสให้เขาเรียกว่าให้เข้มๆและแล้วก็อะไรเผ็ดร้อนยิ่งนักมีส่วนช่วยกระตุ้นความอยากอาหารใช่กระตุ้นการหลั่งของน้ำลายในปากทำให้อาหารช่วยให้เจริญอาหารระบบย่อยอาหารดีขึ้นช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วก็ระดับน้ำตาลเพราะพริกขี้หนูเนี่ยเป็นแหล่งของวิตามินเอเดี๋ยวก่อนนะวิตามินเอนะคะสมุนไพรเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งกินเผ็ดร้อนยิ่งดีนะอะไรที่กินเผ็ดร้อนที่ต้องกินได้ด้วยนะเผ็ดร้อนเนี่ยมันจะไปสร้างภูมิคุ้มกันของเรานะคะซึ่งเราก็ต้องดูแลสุขภาพของเราเองนะคะอย่าให้เจ็บป่วยแล้วต้องให้เจ้าหน้าที่มาดูแลนะคะนี่พริกไทยดำเอาหน้าจอเลยนะพริกไทยดำนี่เขาบอกว่าจัดอยู่ในประเภทอะไรคะ
ราชาแห่งเครื่องเทศเลยนะพริกไทยเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรที่เป็นที่โด่งดังแล้วก็เครื่องเทศและสมุนไพรมีสรรพคุณทางยามากมายนะคะจริงๆแล้วพริกไทยเนี่ยเป็นผลพวงอ่อนสีเขียวที่มีรสชาติเผ็ดร้อนนิยมมาใช้ประกอบอาหารนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแกงป่าผัดเผ็ดแล้วก็ปรุงรสอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะก็พริกไทยเมื่อผลแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีแดงสุกจัดนะเมื่อตากแห้งแล้วเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ไปตากเนี่ยเวลามันแห้งแล้วเขาจะไปให้มันแกะเอาเม็ดออกมาแล้วมาเพาะนะคะมันก็จะได้เยอะมากนะคะนี่คือสมุนไพรสมุนไพรมันมีทั้งดีและโทษนะทันได้ไปหรือเปล่าพริกขี้หนูนี่ก็เหมือนกันนะคะเขาบอกว่ามีเล็ดมีฤทธิ์เจ็บแสบมีความเผ็ดร้อนมากมายนะคะแล้วก็เป็นได้ดังเครื่องเทศและสมุนไพรที่ได้จัดเอาไว้นะคะแบ่งเป็น2ประเภทคือพริกขี้หนูผลใหญ่พริกขี้หนูผลเล็กได้แก่พริกขี้หนูหอมพริกขี้หนูกระเรียงพริกขี้หนูส่วนใหญ่มันจะมีคุณค่าทางโภชนาการอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอะไรมันช่วยชูรสให้เข้มข้นแล้วก็เผ็ดร้อนยิ่งขึ้นมีส่วนช่วยกระตุ้นความอยากอาหารและอะไรและกระตุ้นหลั่งการหลั่งน้ำในให้อาหารช่วยให้เจริญอาหารระบบย่อยดีขึ้นช่วยดื่มและน้ำตาลระดับไขมันในเลือดเพราะพริกขี้หนูนะคะแล้วก็แหล่งรวมของวิตามินเอวิตามินซีโดยเฉพาะวิตามินเนี่ยซีที่จะทำให้เจริญอาหารแล้วก็ขับลมได้ดีมากนะคะสิ่งพวกนี้เราก็คือมันเป็นสมุนไพรต่อไปเรามาลุ้นกันว่าเราจะอภิปรายเรื่องอะไรนะคะไม่ใช่อภิปรายไม่ใช่เราจะมาอธิบายนะอภิปรายนี่เราต้องเข้าสภาอธิบายนี่เราต้องมีบุคคลที่สองมาร่วมสนทนากับเราถึงจะอภิปรายได้นะแล้วก็ถ้า2ใน1ถ้าคัดขึ้นมานี่ยกขึ้นมาก็คือเป็นวาระแห่งชาติเลยอันนั้นคืออภิเขาเรียกว่าอภิปรายแต่พี่ละออจะอธิบายกะเพรานะมี2สายพันธุ์คือกะเพราขาวกะเพราแดงเนี่ยส่วนใหญ่แทบทุกครัวเรือนเนี่ยเขาจะนิยมใช้กะเพราขาวในการประกอบอาหารเพื่อเสริมรสชาตินะคะเอามาจิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะอร่อยทานดิบๆก็อร่อยมากนะคะเขาเรียกว่าและกลิ่นของเขาอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการมากมายรวมทั้งในการขับลมลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยลดอาการอักเสบแล้วก็ช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียทางช่องปากนะคะแล้วก็แบคทีเรียทำให้ท้องเสียนี้และนิยมส่วนใหญ่ส่วนใบของแล้วก็ยอดรวมทั้งสดและแห้งของกะเพราแดงทำมาเป็นยาสมุนไพรนะสรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยเขาบอกว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะของไทยเนี่ยเราจะนำกระชายมาเป็นยาสีฟันเขาเรียกว่าแก้ปากเป็นแผลนะคะปากเปื่อยรักษาอาการ
จมูกไม่ได้กลิ่นไซนัสช่วยย่อยอาหารเพิ่มเสริมทางเพศในผู้ชายเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยแก้อาการต่างๆนะคะในการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าชายมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้เลยนะแล้วก็ต้านแล้วก็ฤทธิ์ยามต้านอนุนะคะมันต้านได้หมดมันทำได้หมดนะคะมันจะทำถ้าเกิดกินพวกนี้ไปเนี่ยต้านอนุมูลอิสระแน่นอนหน้าเราจะถ้าเรากินประจำแต่พี่ละออนในคนหนึ่งนะชอบสมุนไพรมากๆสมุนไพรไทยนะฮะสมุนไพรไทยไม่ใช่สมุนไพรอย่างนั้นไม่ได้อันนั้นติดคุกนะต่อมาหัวละพาเนี่ยมันดียังไงหัวละพาเป็นสมุนไพรตระกูลเดียวกับกะเพรานั่นแหละแต่กลิ่นและรสมันต่างกันมากเลยนะคะเขาบอกว่าผู้นำของพวงชนเนื่องมาจากหัวละพามีกลิ่นหอมเหมือนกับเครื่องหอมในราชสำนักนะคะในอาหารไทยเนี่ยนิยมนำพืชสมุนไพรนะคะอย่างหัวละพามาเป็นตัววัตถุดิบในการประกอบอาหารหลายชนิดเช่นหัวละพาพาช่วยปรุงแต่งกลิ่นรสของแต่ละเมนูอาหารให้แน่นและอร่อยนะคะแล้วก็สมุนไพรแพชรีสวัสดีค่ะสมุนไพรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหัวละพาเนี่ยประกอบถ้าเอามาเอาสกัดนะคะทางเคมีเนี่ยเขาจะเอามาสกัดนะกับใบหัวละพาเนี่ยที่สกัดด้วยไอ้น้ำเนี่ยมันจะมีสีเหลืองอ่อนนะใบหัวละพาจะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะประมาณร้อยละ 0.1 ถึง 1.5 เมื่อทำการวิเคราะห์ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างเนี่ยนะคะก็พบว่าในน้ำมันหอมระเหยเนี่ยประกอบไปด้วยสารอาหารเม็ดสารอาหารต่างๆมากมายนะคะเป็นสารหลักร้อยละ93แล้วก็สารกลุ่มเทอร์ฟินนะคะได้แก่ลีนาโอออยนะคะและชินีออยนะคะนอกจากนี้ยังมีสารยูจินอลแล้วก็กรดกาเฟอิกแล้วก็กรดโลมาสตาริกนะคะมันมีหลายอย่างองค์ประกอบเนี่ยพวกนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่มันกันด้วยน้ำนะคะบางทีเขาเอากันแล้วเอามาทำเป็นยานะคะแล้วก็เหมือนกันหมดนะคะมันมีประโยชน์หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรทุกๆอย่างอะที่อย่างที่พี่ละออเคยพูดมาเดี๋ยวนี้เราต้องกินผักเราต้องกินผลไม้เราต้องกินพวกสมุนไพรเยอะๆเพราะอะไรเราจะได้ขับถ่ายนะและอีกอย่างนึงถ้าเราขับถ่ายเป็นปกติมันจะไม่เกิดต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้แล้วอีกอย่างนึงนะคะสมัยเนี้ยคนไทยเนี่ยร้อยละ70ถึง50 60% เลยนะที่เป็นมะเร็งมะเร็งเนี่ยเป็นแล้วรักษายากถ้ารู้แต่เนิ่นๆมันก็รักษาง่ายก็ดูแลตัวเองนะคะทานสมุนไพรเยอะๆนะแต่ไม่ใช่ไปทานสมุนไพรที่แบบจะเป็นกัญชาผสมน้ำท่อมนี่ไม่ได้นะอันนั้นเขาบอกผมชอบสมุนไพรนะผมเลยกินสมุนไพรกัญชานะคะแล้วก็น้ำท่อมกินเยอะๆหลายๆวันก็เพี้ยนได้นะก็จะโดนจับเอานะขออนุญาตนะคะอย่างหัวหอมนี่อีกนะหัวหอมนี่มีประโยชน์มากหัวหอมเนี่ยมันจะมีรสมีน้ำมันระเหยของมันอยู่แล้วนะคะบางคนเขาจะไปเด็กแรกเกิดเนี่ยเขาจะไปทุบๆๆๆนะคะแล้วก็เอาผ้ามาห่อพันไว้แล้วก็เอาไปที่ไหนไปไว้ตามข้อมือต่างๆข้อมือที่เด็กชักจะป้ายหน้าป้ายตาหรือเอามาแปะที่หัวมาแปะที่หัวแต่ไม่ได้มาแปะที่ไหล่นะ
เอามาแปะที่หัวแล้วก็พันไว้ที่ข้อมือเพื่ออะไรเพื่อให้เด็กดมนะดมแล้วมันก็จะมีสารหอมเนี่ยมันได้กลิ่นหอมของเขาเรียกว่าหอมระเหยของหัวหอมแดงเนี่ยมันจะทำให้เด็กเนี่ยหายเป็นหวัดได้เพราะกลิ่นพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นพิมเสนกะลาบูนหอมแดงยิ่งเด็กเป็นหวัดนี่ยิ่งดีใหญ่เลยนะไปต้มนะคะถ้าเด็กเป็นหวัดหรือสมัยก่อนเนี่ยเป็นหวัดเป็นไข้อะไรเนี่ยเขาจะเอาหอมแดงตะไคร้นะคะเอาไปต้มในน้ําแล้วก็ทุบๆๆๆมาเนี่ยพอต้มเสร็จมันจะมีหอมระเหยเนี่ยยางหอมระเหยของแต่ละอย่างที่พี่เราบอกเนี่ยมันออกมาอันนั้นเราก็มาเอามาอาบน้ําให้เด็กน้อยนะคะจะหายไข้หายหวัดได้นะหอมแดงมีประโยชน์เยอะมากมายนะคะมันมีฤทธิ์ป้องกันไวรัสมีฤทธิ์ในการต้านโควิดด้วยนะหอมแดงมีประโยชน์มากมายนะคะแต่เดี๋ยวนี้โควิดมันซางมันก็สามารถที่จะไปเสริมสร้างอย่างอื่นได้นะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์ต่อมวลต่อพวกเราเลยนั่นแหละนะบางคนไหนที่กินหอมดิบได้นี่ถือว่าสุดยอดนะสุดยอดของการกินได้บางคนบอกไม่ชอบกินไม่ได้มันเผ็ดมันเหม็นนะพี่ละออนนี่คนนึงชอบมากเลยข้าวกับข้าวถ้าไม่มีอะไรนะมีน้ำปลามีหอมแดงกระเทียมมะนาวทำพริกน้ำปลาเลยค่ะกินกับข้าวแบบฟินมากนะได้ความอร่อยของหอมแดงพริกขี้หนูพวกตะไคร้พวกอะไรพวกนี้มันเป็นสมุนไพรที่ดีเวลาเราทานไปเยอะเนี่ยมันจะขับถ่ายเรามันจะทำให้เราไม่เป็นโรคอะไรต่างๆได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่เราจะออกก่อนเพราะว่ามันดึกเนาะพรุ่งนี้ลืมบอกไปวันนี้วันที่9เป็นวันพระเนาะพรุ่งนี้วันอาทิตย์อย่าลืมเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เราจะเอาบัญชีของกองทุนพระอาจารย์พัศกรนะคะเดี๋ยวมันจะมีครบรอบวันที่14นี้นะคะก็จะเป็นวันครบรอบ3ปีนะคะที่ท่านพระอาจารย์พัศกรเนี่ยได้จากพวกเราไปนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็จะวันที่14จะเขาเรียกว่าจะนิมนต์พระมานะคะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับครูบาอาจารย์นะคะเป็นวันรำลึกนะคะอย่างหนึ่งที่ครูบาอาจารย์เคยสั่งสอนเรามาเคยนู่นนี่นั่นใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานะคะใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์พัศกรนะคะวันที่14เนี่ยครบรอบ3ปีเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เราจะเอาหมายเลขบัญชีมาให้นะคะมันมีอยู่ในไลน์นี่แหละแต่พี่ละออไม่ได้หยิบยกขึ้นมาดูนะคะก็จะมาใครร่วมทำบุญก็ได้นะแต่ถ้าใครว่างก็มาที่ธรรมสถานได้นะคะเราจะทำบุญร่วมกันนะคะวันนั้นก็สำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งกับคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินนะคะกับพี่ละออนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ